นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาติกัตถหริชาดกโทษแห่งการแบ่งชนชั้นนับแต่โบราณนานมาณถิ่นกำเนิดพระพุทธศาสนานั้นยังมีการถือชนชั้นกีดกันวรรณะกันอย่างรุนแรงแม้แต่ในหมู่พระปรยุรญาติขององค์พระพุทธศาสดาเองก็ตามอุษาสางวาระหนึ่งเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอดส่องพระญาณก็ทรงพบว่าความทุกขเวทจากวรรณะได้เกิดกับพระญาติแห่งสากยวงศ์ขึ้นแล้วพระองค์ทรงมีทิพยานเห็นพระราชธิดาของพระเจ้ามหานามะแห่งกรุงกบิลพัสดุ์ได้ถูกขับจากพระบรมมหาราชวังแคว้นโกศลอีกทั้งยังถูกถอดพระยศอัครมเหสีของพระเจ้าประเสนที่โกศลแม้พระโอรสวัตถุทพะก็ถูกถอดจากการเป็นรัชทายาทไม่ละเว้นทั้งที่มิได้ทำความผิดใดๆความเป็นมาทั้งหมดเกิดจากพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงเลื่อมใสในองค์พุทธศาสดาอย่างสูงสุดหวังเกี่ยวดองเป็นพระประยุรญาติจึงได้ขอพระราชธิดาของพระเจ้ามหานามะซึ่งร่วมราชวงศ์เดียวกับพระพุทธองค์มาอภิเษกโอ้โหวันนี้มีแขกต่างวังมาตั้งเยอะแยะแน่เขามาทำอะไรกันนะราชวงศ์ของเราก็ราชสกุลเก่าแก่ธิดาของเราก็น่าจะได้อภิเษกกับเจ้าเมืองที่คู่ควรกว่าแคว้นโกศลแต่ครั้นจะไม่ยอมก็เกรงว่าจะมีภัยสงครามตามมาเป็นแน่จะทำยังไงดีนะนึกออกแล้วเช่นนี้เราส่งวาสภคติยาไปอภิเษกกับพระเจ้าประเสริฐที่โกศลดีกว่าใครจะไปรู้ว่ามารดาของนางเป็นเพียงนางทาสีวรรณะจันทานต่ำต้อยเรานี่ช่างฉลาดจริงๆตั้งแต่นั้นมาพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ได้อภิเษกกับพระธิดาวาสภะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยไม่มีใครรู้เรื่องวรรณะต่ำต้อยของพระนางเลยน้องหญิงช่างงดงามเพียบพร้อมสมเป็นราชสกุลสากยวงศ์จริงๆพี่ดีใจจริงๆนะที่ได้น้องหญิงมาครองคู่น้องมีความสุขเพคะที่ได้อยู่ใต้ร่มฉัตรแคว้นโกศลล่วงมาอีกหนึ่งปีพระธิดาวาสภะก็มีพระประสูติการพระโอรสพระเจ้าแคว้นโกศลดีพระทัยดุจได้แก้วจากสวงสวรรค์ลูกพ่อนี่แล้วคือโซ่ทองระหว่างโกศลกับสากยวงศ์ของพระพุทธองค์ข่าวนี้สะพัดไปทั่วชมพูทวีปท้าวพระยาต่างแดนก็พากันมาชื่นชมพระบารมียังสาวัตถีเมืองหลวงแห่งแคว้นโกศลมิได้ขาดลูกให้เสด็จพ่ออุ้มนานๆเสด็จพ่อจะเหนื่อยนะจ๊ะแต่แล้วความลับเรื่องชาติตระกูลทางมารดาของพระมเหสีวาสภคัตติยาก็ถูกเปิดเผยขึ้นในวันหนึ่งฮึใหญ่สวรรค์แกล้งข้าให้ต้องร่วมชีวิตกับจันทานต่ำต้อยเช่นนี้ไม่น่าเลยทำไมน้องหญิงต้องปิดบังเราด้วยแล้วนี่เราจะสู้หน้ากับราษฎรของเราได้เช่นไรถึงจะอาลัยรักสักปานใดพระเจ้าประเสนที่โกศลก็ต้องตัดพระทัยขับใสไปตามราชประเพณีราชธิดาผู้พลัดบ้านเมืองก็ต้องอุ้มโอรสชันสาเพียงขวบปีมาเลี้ยงดูอย่างตำหนักเล็กๆท้ายพระราชวังส่งประทับอยู่ตำหนักนี้เถอะหม่อมฉันจะช่วยดูแลพระโอรสเองเลยค่ะเ
ถน่าสงสารโอรสน้อยทำไมต้องมาลำบากอย่างนี้ด้วยล่ะขอบใจเจ้ามากขอบใจที่ไม่ทิ้งเราไปอีกคนเหตุอันเป็นทุกข์นี้เกิดจากการถือตนแบ่งชั้นโดยแท้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้แจ้งในพระญาณโดยตลอดพระองค์มีพระทัยเปี่ยมล้นด้วยเมตตาทรงปรารถนาอนุเคราะห์พระนางกับโอรสผู้ปราศจากความผิดและปรารถนาจะขจัดความหลงตนถือชั้นวรรณะในแผ่นดินให้หมดสิ้นไปรุ่งอรุณวันหนึ่งพระองค์จึงนำพระภิกษุสงฆ์ออกจากพระเชตวันมหาวิหารสู่พระบรมมหาราชวังนครสาวัตถีพระบรมศาสดาจะเสด็จพระบรมราชวังทำไมนะไปโปรดพระเจ้าประเสนที่โกศลสิท่านเรารีบตามเสด็จเถอะองค์พระศาสดาทรงเสด็จไปประทับบนพระพุทธอาฏในท้องพระโรงเมื่อฉันภัตตาหารเสร็จสิ้นก็ทรงตรัสถามหาพระมเหสีของพระเจ้าประเสนที่โกศลมหาบพิตรมเหสีของท่านบัดนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ตำหนักเล็กท้ายวังโน่นพระเจ้าค่ะเมื่อพระเจ้าแคว้นโกศลเล่าความจริงถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสถามด้วยเมตตาดูก่อนมหาบพิตรพระนางวาสภะนี้เป็นธิดาพระราชาแห่งสากยะนางมายังเมืองนี้ด้วยใครขอให้มาข้าพระพุทธเจ้าไปสู่ขอนางมาเป็นมเหสีเองพระเจ้าค่ะดูก่อนเถอะมหาบพิตรนางเป็นธิดาพระราชามาสู่พระราชาได้โอรสก็โดยอาศัยพระราชาฉะไหนพระโอรสนั้นจึงไม่มีสิทธิ์ในบัลลังก์ของพระชนกเล่ามหาบพิตรเมื่อครั้งอดีตก็เคยมีพระราชาซึ่งมีพระโอรสกับหญิงเก็บฟืนมาแล้วเมื่ออยู่กันเพียงไม่นานพระองค์ยังทรงยอมมอบราชสมบัติแด่รัชทายาทนั้นได้โธ่น่าสงสารมเหสียิ่งนักเมื่อไรเนี่ยเจ้าจะเลิกร้องไห้เนี่ยมเหสีเนี่ยไปอยู่ตำหนักเล็กเป็นเดือนแล้วนะนี่ยังร้องอยู่อีกพระเจ้าประเสนที่โกศลแม้จะเคารพเชื่อฟังพระบรมศาสดาแต่ก็ยังไม่สบายพระทัยนักกับการยอมรับจึงกราบอาราธนาให้ทรงเล่าเรื่องในอดีตชาติครั้งนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงตรัสกัตถหาริชาดกขึ้นแสดงโปรดไว้ดังนี้ครั้งกระโน้นเมื่อพระเจ้าพรหมทัตยังเป็นกษัตริย์หนุ่มได้เสด็จประพาสป่าเพื่อการบันเทิงพระหฤทัยเป็นเนืองนิดกระทั่งเมื่อครั้งหนึ่งที่เสด็จประพาสยังอุทยานใกล้กำแพงเมืองพวกเราอย่าประมาทต้องอารักขาไว้ให้ดีนะเจ้าแมลงวันบังอาจมาบินใกล้องค์เหนือหัวของเรานี่จิ้มซะเลยพวกเจ้าเสียงเบาๆหน่อยเถอะหนวกหูจริงๆธรรมชาติอันรื่นรมย์ครานั้นครอบงำจิตใจกษัตริย์หนุ่มให้ตกอยู่ในอารมณ์รักไว้อย่างละมุนละไมเอ๊ะเสียงผู้ใดช่างไพเราะน่าฟังยิ่งนะพระเจ้าพรหมทัตรับสั่งให้ผู้ติดตามเดินทางล่วงหน้าไปก่อนด้วยปรารถนาจะพบเจ้าของเสียงที่สดใสดุจนกน้อยนั้นเธอเป็นใครกันน่ะทำไมถึงขับร้องได้จับใจเช่นนี้โอ้นางไม้หรืออับสรสวรรค์แปลงกายมาครองหัวใจเราแน่ๆพระเจ้าพรหมทัตทอดพระเนตรนางงามร่ายรำขับร้องอย่างร่าเริงอยู่ครู่หนึ่งจึงแสดงองค์ออกไปน้องหญิงอุ๊ยใครน่ะเข้ามาตั้งแต่ตอนไหนอ่ะขออภัยเถอะน้องหญิงที่ข้าทำให้เจ้าตกใจข้าได้ยินเสียงน้องหญิงร้องเพลงช่างไพเราะน่าฟังยิ่งนักจึงเดินตามเสียงมาเมื่อนางงามนั้นคลายความตกใจพระเจ้าพรหมทัตก็ปลอบโยนด้วยมธุรสวาจาทรงเผยความในใจข้อที่โดนกามเทพยิงสอนรักปักส่วงตั้งแต่แรกเห็นแหมท่านช่างปากหวานจริงๆจุดเริ่มต้นดังกล่าวนั้นนำความผูกพันรักใคร่จนล่วงล้ำเกินเลยตามธรรมชาติฉันชายหญิงเวลาล่วงมาเกือบร้อยราตรีหญิงชาวป่าสัมผัสว่าเริ่มตั้งครรภ์และมีนิมิตเห็นแสงในครรภ์สว่างพร่างพราย
น้องตั้งครรภ์เพคะและน้องอ่ะมีนิมิตแปลกๆเห็นแสงในครรภ์ส่องสว่างออกมานิมิตอย่างเนี้ยแปลว่าอย่างไรก็ไม่รู้นะเพคะโอ้น้องหญิงนิมิตของเจ้าเป็นนิมิตดีนะจ๊ะองค์พรหมทัตโสมนัสยินดีนักส่งถอดพระธรรมรงค์โกเมนประทานให้วงหนึ่งน้องหญิงเอ๋ยหากทารกเป็นหญิงเธอจงนำแหวนนี้ขายไว้เลี้ยงชีวิตเถิดแต่หากทารกเป็นชายเจ้าจงนำเขาไปหาพี่ในพระนครแล้วพระเจ้าพรหมทัตก็เสด็จจากไปดูแลรักษาตัวให้ดีนะน้องหญิงพี่ต้องกลับไปทำภารกิจเสียทีสาวชาวป่าเฝ้าถนอมครรภ์จนครบกำหนดเวลาก็คลอดเป็นกุมารน้อยงดงามน่ารักนางเลี้ยงดูต่อมาอีกจนวัยดรุณนั้นย่างเข้า5ขวบปีแม่จ๋าพ่อหนูล่ะพ่ออยู่ไหนอ่ะทำไมพ่อไม่อยู่กับเราล่ะแม่ไว้ถึงเวลาแล้วอ่ะแม่จะเล่าเรื่องพ่อของลูกให้ฟังนะจ๊ะจ๊ะจ๊ะแม่จ๋าวันหนึ่งซึ่งความสงสารบุตรมากล้นจนเก็บเป็นความลับไว้ไม่ไหวจริงใช่ไหมจ๊ะแม่หนูมีพ่อใช่ไหมแล้วพ่อหนูอยู่ไหนล่ะจ๊ะแม่โธ่ลูกรักของแม่ช่างน่าสงสารจริงๆนางให้กุมารนั่งลงประนมก่อนแสดงความเคารพดุจนั่งอยู่เบื้องพระพักของบิดาก่อนเผยพระนามพ่อของลูกก็คือพระเจ้าพรหมทัตเป็นพระราชาของเราชาวพาราณสีทั้งมวลจริงเหรอจ๊ะแม่ลูกอยากกราบพระบาทพ่อสักครั้งก็ได้จ้ะพรุ่งนี้แม่จะพาเจ้าไปรุ่งอรุณวันต่อมาสองแม่ลูกก็เดินทางมาถึงยังกำแพงมหาราชวังแม่จ๋าเดินเร็วๆสิจ๊ะแม่ลูกอยากพบเสด็จพ่อจ้ะโอ๊ยทำไมช่างกล้าอย่างนี้นะช้าๆจะลูกทหารเขาจ้องเราใหญ่แล้วลักษณะพระโพธิสัตว์องค์อาจผึ่งผายทำให้ทหารรักษาประตูวังมีจิตเมตตาครั้นรู้เรื่องราวประกอบกับเห็นพระธรรมรงค์โกเมนก็เข้าช่วยเหลือให้เข้าเฝ้ายังตำหนักหลวงได้ง่ายได้น่ารักน่าชังจริงๆเมื่อสองแม่ลูกเข้ามาถึงพระราชวังก็ได้พบกับพระเจ้าพรหมทัตแต่เรื่องก็ไม่ง่ายอย่างที่พวกเขาคิดโอ้ยตายแย่แล้วเราโทษนึกไม่ถึงเลยว่าจะจู่โจมเร็วแบบนี้โอ้ยพระเจ้าพรหมทัตตกพระทัยและไม่กล้ารับว่าเคยมีสัมพันธ์กับหญิงชาวบ้านนี่ยังไงล่ะเพคะพระธรรมรงค์โกเมนที่เสด็จพี่เคยประทานให้น้องไว้มันยืนยันอะไรไม่ได้หรอกแหวนนั่นน่ะข้าทำหายไปตอนเที่ยวป่าตั้งนานแล้วเจ้าคงเก็บได้นะสิเสด็จพ่อใจร้ายจังทำไมพูดกับแม่อย่างนี้เมื่อพระองค์ไม่ทรงเชื่อหม่อมฉันก็มีแต่สัจจะและบุญกุศลที่หม่อมฉันทำมาหากกุมารเนี้ยเป็นโอรสพระองค์เมื่อถูกโยนขึ้นเบื้องสูงก็ขอให้ร่างลอยอยู่อย่างไม่ตกลงมาแต่หากไม่ใช่ก็จงตกลงมาตายซะข้าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยแม่ของหนูด้วยนะจ๊ะแม่อย่าลูกขึ้นเถอะจ้ะหนูเชื่อแม่หญิงชาวป่าเหวี่ยงร่างกุมารขึ้นบนอากาศสุดแรงกุมารนั้นลอยตัวนิ่งอยู่ได้เป็นอัศจรรย์ด้วยแรงอธิษฐานเธอประนมกรถวายบังคมพระราชบิดาข้าแด่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งหมู่ชนโปรดชุบเลี้ยงข้าพระบาทผู้เป็นโอรสไว้เฉกเช่นเลี้ยงดูคนเหล่านั้นเถิดด้วยเดชะพระบารมีแห่งพระโพธิสัตว์เจ้าพระเจ้าพรหมทัตก็ทรงตรัสเรียกให้กุมารลงมาซบพระอุระณบัดนั้นลูกเอ้ยพ่อจะเลี้ยงเจ้าเองหลังจากนั้นพระเจ้าพรหมทัตก็ประกาศให้จัดงานเฉลิมฉลองประกาศนามพระราชโอรสว่ากัตถวาหนะและพระราชทานให้เป็นมหาอุปราชมีพ่อแล้วเสด็จพ่อยอมรับในตัวลูกแล้ว
หญิงชาวป่ากับโอรสน้อยใช้ชีวิตอยู่ในวังอย่างมีความสุขจวบจนกระทั่งเมื่อพระราชบิดาเสด็จสวรรคตกุมารน้อยราชโอรสก็ครองราชสมบัติสืบมาทรงพระนามว่าพระเจ้ากัตถวาหนะครองทศพิธราชธรรมจนครบอายุไขเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสชาดกจบลงพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็สบายพระทัยคืนตำแหน่งให้พระธิดาแห่งสากยวงศ์และพระราชโอรสดังเดิมในสมัยพุทธกาลสาวชาวป่ากำเนิดเป็นพระนางสิริมหามายาพระกุมารน้อยเสวยพระชาติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระคาถาที่องค์โพธิสัตว์เมื่อเสวยพระชาติเป็นกุมารน้อยตรัสคือปุตโตตยาหังมหาราชะตะวังมังโปสะชนาธิปะอัญเยปิเทโวโปเสติกินจะเทโวสักกังปะชังข้าแต่มหาราชข้าพระบาทเป็นโอรสของพระองค์จอมแห่งหมู่ชนโปรดชุบเลี้ยงไว้เถิดแม้คนเหล่าอื่นยังส่งเลี้ยงได้ฉะไหนจะไม่ส่งชุบเลี้ยงโอรสตนเล่า